มีครับอติลิงคังทวิวัจนังตถาคยาตันติวุจติท่องเป็นจังกาธานิท่องครับ ท่องยังติกาลังติบุริสังกาลิยาวาจิติกาลกังอติลิงกังที่วิวัจนังตถาคยาตันติวุจติอ่ะครับตัวนี้นะข้อสอบก็ออกไหมก็ยังผมยังไม่ได้ออกข้อสอบ นะก็ยังประทังนะโยกไปยังประทังตัวนี้ก็ตัดบทเป็นตังอคยาตังไงตัวนี้นะตถาคยาตันติตังก็ยังโยกประทังมานะฮะยังประทังว่าบทใดติกาลังมี3การคืออดีตปัจจุบันอนาคตปัจจุบันอดีตปัจจุบันอดีตอนาคตนะติปุริสังก็3บุรุษปฐมปุริสสะมัชฌิมปุริสสะแล้วก็อุตตมปุริสสะนะก็คือบุรุษ3กิริยาวาจีที่จริงมันคือกิริยาวาจีนะฮะกล่าวกิริยาโดยปกติก็คือมีปกติกล่าวกิริยาอันนี้ต้องการยังไงกิริยาวาจีติกาลกังมีผลไหมน่ะกล่าวกิริยาแล้วก็มี3กาลกะติกาลกังกตุกรรมะภาวะนะครับตัวเนี้ยใช่ใช่ใช่ได้การฐานที่ได้ช่วยเยอะอติลิงคังไม่มีลิงก็คือมันได้เข้าได้ทั้ง3ลิงนั่นแหละก็เรียกว่าอติลิงละอติลิงคะพระวิจนังมี2วจนะมี2พจน์เอกวจนะและปุพวจนะนะครับกิยาก็อัตถิมีอยู่อย่างเงี้ยนะหรือโหติย่อมมีอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ตั้งประทังว่าบทนั้นอาจารย์เยนะอนาจารย์วุจติย่อมเรียกอาขยาตังอิติว่าอาขยาตอย่างนี้คือคำจำกัดความของการขยาตใช่ครับใช่คำว่าอาขยาตก็คือมี3การมี3บุรุษกล่าวกิริยามี3กาลกะไม่มีเล็งมี2วจนะ6คอนเซ็ปต์ครับครับแต่ของไทยเราจะมีรู้สึกจะ8ใช่ไหมเขาเรียกว่าเครื่องปรุงของอาขยาตจะมี8อย่างใช่ไหมครับก็มีการมีบุรุษมีกาลกะมีลิงมีอะไรพวกเนี้ยมีที่ไปมีนะเขาเรียกว่าเครื่องปรุงของอาขยาตมี8อันนี้ความหมายของคำว่าอาขยาตนะครับอาขยาตคืออะไรแล้วก็ยกคาถาเนี้ยก็คือบทที่กล่าวกิริยานะเสร็จแล้วเราก็ดังมีคาถาว่าเงี้ยแล้วก็ว่าตรงนี้ไปตัวนั้นที่มี3กาลกาลนี้ใช้ในอาขยาตใช่ครับกัตตุวาจกกรรมวาจกและภาวะวาจกหรือเขาเรียกว่ากัตตุรูปกรรมรูปภาวะรูปอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีลักษณะอยู่3อย่างนะของอาขยาตนะครับคำว่ากาลกะแปลว่าผู้ให้สำเร็จกิริยาอย่างเงี้ยก็มีอยู่3ประเภท ต่อไปข้อ2นะครับแน่ผู้มีอายุแน่ท่านผู้มีอายุพระพุทธเจ้ามีอยู่นะฮะก็เป็นอัตถิอาวุโสพุทโธนะครับอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุพุทโธว่าพุทธเจ้าอัตถิมีอยู่อัตถิอาวุโสพุทโธนะข้อ2ข้อ3แน่ถ้าแน่ท่านผู้มีอายุสามเณรย่อมไม่หุงซึ่งข้าวหรือนะครับก็
แน่ผู้มีอายุก็อาวุโสนะสมณเณระก็สมณเณโรย่อมไม่หงก็นปัจจติย่อมไม่หงหรือก็นุนะนปัจจตินุแล้วก็ซึ่งข้าวก็พัดตังก็เรียบเรียงเป็นนปัจจตินุอาวุโสสมณเณโรพัดตังนะครับนปัจจตินุอาวุโสสมณเณโรพัดตังดูก่อนท่านผู้มีอายุอันว่าสมณเณรย่อมไม่หุงหรือซึ่งข้าวซึ่งพัดนะครับซึ่งข้าวหรือซึ่งพัดโดยมากก็ใช้สองศัพท์เนี่ยโอทนะกับไอ้พัตตะนะครับข้อ4ก็ครับนะครับก็อามะนะครับเป็นคำรับหมดเลยนะครับอามะเอออามะครับอามะเจ้าข้าเนี่ยนะสัมมเนรทั้งหลายก็สัมมเนราสัมมเนรานะสัมมเนรทั้งหลายย่อมไม่หวงก็ณปัจจันติพัตตังก็ซึ่งข้าวก็เรียบเรียงหมายว่าอามะสัมมเนราพัตตังณปัจจันตินะครับณก็ปฏิเสธไว้ใกล้ใกล้กับกิริยาอามะสัมมเนราพัตตังณปัจจันติอันนี้เป็นผู้โพสต์ก็ใช้ปัดณปัจจันติไปนะข้อ1นัตถินุพันเตพุทโธข้อ2อัตถิอาวุโสพุทโธข้อ3ณปัจจตินุอาวุโสสัมเนโรภัตตังข้อ4อามะสัมเนราภัตตังณปัจจันตินะครับณไม่ขจติย่อมไปนุหรือนะสำเร็จเป็นนะคัจตินุย่อมไม่ไปหรือนะครับนะคัจตินนุย่อมไม่ไปมิใช่หรือนะอัตถินนุย่อมไม่มีมิใช่หรือย่อมไม่มีมิใช่หรือนะครับนะโหตินนุย่อมไม่เป็นมิใช่หรือนะถ้าปฏิเสธ2ครั้งก็อาจปกตินะครับทวิปฏิเสธโทปกัตยัตโธนะครับทวีปฏิเสธโทปกัตยัตโธข้าพเจ้าไม่ใช่ไม่อ่านหนังสือข้าพเจ้าไม่ใช่ไม่ไปตลาดก็คือไปข้าพเจ้าไม่ใช่ไม่อ่านหนังสือก็คือข้าพเจ้าอ่านนะครับเขียนภาษาไทยใช่ไหมเขียนภาษาไทยอันเดียวอันนี้นันุไม่ใช่หรืออันนี้ก็ไม่ใช่ครับไม่เข้าครับเพราะว่าปฏิเสธครั้งเดียวตัวเนี้ยไม่ไปไม่ใช่หรือแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวผมนึกก่อน อาหังอาปนังนักขัตสามิโนนักขัตสามิอย่างนี้ก็ได้โนนักขัตสามิอย่างเงี้ยหางอาปะนังนะฮะโนนักชามิเอาง่ายๆอย่างเงี้ยก่อนได้นะ
คือใส่โนไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับข้าพเจ้าย่อมไม่ไปสู่ร้านตลาดหาไม่ได้ไว้ข้างหลังก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นาหังอาปนังนักคัจฉามิอาหังว่าข้าพเจ้านักคัจฉามิย่อมไม่ไปอาปนังสู่ร้านตลาดณหาไม่ได้เห็นไหมก็คือไม่ใช่ไม่ไปนาหังอาปนังนักคัจฉามินะครับได้นะตัวนี้ฮะเล่นคำหน่อยตอบอ้อมๆมาเนี่ยปฏิเสธ2ครั้งถือว่าอัดปกติก็คือเท่ากับไปโนแปลว่าไม่ครับมีอยู่ฮะฮะโนเห็นไหมโนโหติย่อมไม่มีย่อมไม่เป็นอย่างเงี้ยนะแต่ว่าต้องระวังหน่อยเพราะว่าโนตัวนี้มาจากอัมหะศัพท์ก็ได้แปลว่าของเราทั้งหลายอย่างเงี้ยที่เป็นพหุพจน์นะครับก็ต้องดู วิธีใช้เหมือนกันนะครับก็น่าจะวางไว้ข้างหน้าสุดนะครับตัวปฏิเสธนะครับถ้าวางไว้กลางๆเนี่ยบางทีมันไอ้ข้อความมันจะดึงข้อความไปหาเงี้ยมันก็เข้าใจผิดไปเลยโดยมากจะวางไว้ใกล้กิริยาบ้างหรือข้างหน้าสุดบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีหลักอยู่ใช่ข้าพเจ้าย่อมไม่ไปตลาดไม่ใช่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าย่อมไม่ไปสู่ร้านตลาดหามิได้ใช่ไหมก็คือข้าพเจ้าไม่ใช่ไม่ไปสู่ร้านตลาดอย่างนี้ก็ได้ข้าพเจ้าไม่ใช่แปลตัวหน้าผมก็ได้ใช่ไหมหางว่าข้าพเจ้าณไม่ใช่นักคัจฉามิไม่ไปย่อมไม่ไปอัปปนังสุรันตลาดก็คือไปเห็นไหมฮะข้าพเจ้าไม่ใช่ไม่ย่อมไม่ไปสุรันตลาดคืออย่าไปติดไอ้ตัวพยัญชนะนะคือเอาความท้ายก็พอสรุปว่าไปก็คืออ้างว่าข้าพเจ้าณไม่ใช่ใช่ไหมณคัจฉามิย่อมไม่ไปสู่ร้านอาปนังสู่ร้านตลาดข้าพเจ้าไม่ใช่ไม่ไปสู่ร้านตลาดคือมันจะแปลเข้ากับภาษาไทยบางทีมันอาจจะยุ่งยากหน่อยนะเพราะนั้นเราเห็นข้อความเป็นบาลีแล้วก็ตีความหมายง่ายๆเอานะครับไม่ต้องไปยึดถือพยัญชนะอะไรมากมายให้เราแปลอิสระเอานะครับเป็นสำนวนของเราเลยก็งี้ก็เท่ากับว่าไม่ไปนั่นแหละเดี๋ยวก่อนไปครับมันชักจะเริ่มเบลอแล้วนะครับอาปนาแปลว่าร้านตลาดครับตลาดทั่วไปนั่นแหละถึงตัวไหนแล้วครับคำศัพท์ใช่ไหมณไม่คัจจติย่อมไปนุหรือสำเร็จเป็นณคัจจตินุย่อมไม่ไปหรือณคัจจตินนุย่อมไม่ไปมิใช่หรือณอัตตินนุย่อมไม่มีมิใช่หรือณโหตินนุย่อมไม่เป็นมิใช่หรืออันนี้ก็เป็นคำถาม
ต่อไปฝึกแปลนะครับพุทโธโหตินะพระพุทธเจ้ามีอยู่นะโหติก็แปลว่าย่อมมีย่อมเป็นพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นอยู่นะครับเพราะหูธาตุเนี่ยแปลว่ามีว่าเป็นเพราะนั้นก็ว่ามีอยู่เป็นอยู่พุทโธนะโหติก็ปฏิเสธไปหูธาตุนี่ธาตุที่มีสระเดียวใช่ไหมครับครับใช่ฮะมีสระเดียวเอกสระธาตุครับตัวนี้มันมีปกติธาตุรูปธาตุอะไรอย่างคืออะไรครับปกติธาตุปกติธาตุรูปธาตุนามธาตุวิปติธาตุอะไรนี่อ๋อก็เพิ่งได้ยินกลับกลับก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่กลับกลับก็ได้ยินว่าเป็นเอกสารธาตุอเนกสารธาตุธาตุตัวนั้นครับภูธาตุหูธาตุอัสสธาตุธาตุเป็นไปในอัตว่ามีว่าเป็นนะครับหรือในความมีความเป็นพุทโธนะโหติอันว่าพุทธเจ้านะโหติย่อมไม่มีย่อมไม่เป็นนะครับย่อมไม่มีพุทโธอันว่าพุทธเจ้าโหติโนย่อมมีหรือพุทโธโหตินนุอันว่าพุทธเจ้าย่อมไม่มีมิใช่หรืออันว่าพุทธเจ้าย่อมมีมิใช่หรือนะนนุนะมิใช่หรือพุทโธนะโหติโนอันว่าพุทธเจ้าย่อมไม่มีมิใช่ย่อมไม่มีหรือนะครับตัวนี้นุแปลว่าหรือเฉยนะพุทโธนะโหตินันนุอันว่าพุทธเจ้าย่อมไม่มีมิใช่หรือนะอาจารย์จำนวนบอกว่ามี6ประโยคเท่านี้แหละพุทธเจ้ามีอยู่นะข้อ4ก็ข้อ6มีแต่มีณปฏิเสธเท่านั้นเองนะครับพระพุทธเจ้าย่อมไม่มีมิใช่หรือพระพุทธเจ้าย่อมมีมิใช่หรือนะครับพุทธเจ้ามีอยู่พระพุทธเจ้าย่อมไม่มีอยู่พระพุทธเจ้าย่อมมีอยู่หรือพระพุทธเจ้าย่อมมีอยู่ย่อมมีอยู่มิใช่หรือครับพระพุทธเจ้าย่อมไม่มีหรือพระพุทธเจ้าย่อมไม่มีมิใช่หรือนะก็เป็นประโยคคำถามนะครับประโยคบอกเล่าประโยคคำถามก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแบบนี้นะ หมายเหตุนะประโยคที่มีนะเช่นนะโหติย่อมไม่เป็นประโยคที่มีนุเช่นโหตินุย่อมเป็นหรือประโยคที่ประกอบด้วยนะและนุเข้ากันเช่นโหตินะนุย่อมเป็นมิใช่หรือประโยคที่แยกนะออกจากนุวางกิริยาไว้ท่ามกลางเช่นนะโหตินุย่อมไม่เป็นหรือนนุจะต้องอยู่หลังกริยาเสมอส่วนนะต้องอยู่หน้ากริยาเสมอเช่นนะโหตินนุย่อมไม่เป็นมิใช่หรือนะครับประโยคที่มีลักษณะเช่นนี้มีอยู่5ประโยคเท่านั้นมี5ประโยคนะพุทโธนะก็ยกเว้นไปข้อ1ก็ยกเว้นไปเพราะไม่มีนะไม่มีนุอะไรนะครับก็มีแต่ตั้งแต่ข้อ2ก็ตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ6นะครับนักศึกษาสามารถแต่งประโยคขึ้นมาใหม่ตามความรู้ของตนนะครับก็ฝึกแต่งเอานะตัวนี้คือถ้ามีคำถามก็ต้องมีนุครับนุหรือหน้าปฏิเสธต้องมีหน้าใช่ครับหน้าปฏิเสธหน้าใหม่ถ้าหน้าจะลงมาก็คือปฏิเสธด้วยถามด้วยไม่มีไม่ใช่หรือนะครับต่อไปเป็นวิเศษณะนะครับ วิเศษณะก็คือคำขยายบทนามนะครับวิเศษณะนะขยายบทไหนขยายบทไหนก็อยู่หน้าบทนั้นนะครับบทขยายอยู่หน้าบทที่ถูกขยายนะครับบทขยายจะอยู่หน้าที่บทถูกขยายแล้วก็วิเศษณะก็มี2 อย่างนะครับก็คือ1ตุนยาธิกนะวิเศษณะแล้วก็พินนาธิกนะวิเศษณะวิเศษณะที่มีที่ตั้งคือวิพัตเสมอกัน
ตุลยะแปลว่าเสมอนะครับหรือเหมือนอธิกนะก็หมายที่ตั้งที่ตั้งก็คือที่ลงวิพัฒน์นั่นแหละตุลยะอธิกนะวิเศษนะก็คือวิเศษนะที่มีวิพัฒน์เสมอกันหรือเหมือนกันนะครับเป็นตัวขยายประธานก็ได้เป็นขยายตัวกรรมก็ได้นะครับถ้าขยายกิริยาก็เรียกว่ากิริยาวิเศษนะถ้าขยายนามก็เป็นวิเศษนะนามนะก็เรียกอย่างเงี้ยตุลยะทิงนาวิเศษนะกับพินนาทิงนาวิเศษนะถ้าเป็นพินนาเนี่ยก็หมายถึงว่ามีพัดแตกต่างกันไปนะครับซึ่งเอกบทข้างหลังๆจะมีนะฮะคือหน้า30นะครับจะมีอยู่นะหน้า30เนี่ยจะบอกไว้จะมีวิเศษนะ2ประเภทนะครับดูไปดูก่อนก็ได้นะครับหน้า30ครับ หน้า30วิเศษนะ2ประเภทนะวิเศษนะแบ่งโดยประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทคือ1พินนาทิกนะวิเศษนะ2ตุลยาทิกนะวิเศษนะนะครับพินนาทิกนะวิเศษนะหมายถึงคำวิเศษนะที่มีพัดต่างจากคำวิเศษยะที่ตนกำลังทำหน้าที่ขยายอยู่ตัวที่ถูกขยายเรียกว่าวิเศษยะนะครับตัวที่ขยายเรียกว่าตัววิเศษนะตัววิเศษนะจะอยู่ข้างหน้าตัววิเศษยะเสมอนะครับมันจะมีอยู่สองเป็นศัพท์คู่นะวิเศษนะวิเศษยะหรือบางทีเขาเรียกว่าวิเศษสีตพะก็ได้นะคือตัวที่พึงถูกขยายตัวที่พึงถูกให้พิเศษขึ้นนะหรือบางทีเขาเรียกวิเศษสีสัพพะนะก็อันเดียวกันนะครับหมายถึงตัวนี้นะตัวนี้จะมีคู่กันลักษณะคู่กันลักษณะคู่กันนะฮะก็วิเศษนะวิเศษยะเช่นถูโลนะถูโลพยัคฆ์โคเสืออ้วนกีโสอีสี่เห็นไหมนะตัวนี้เป็นวิเศษนะไม่ใช่ตัวนี้เป็นวิเศษยะคือตัวที่จะมีวิเศษตัวนี้คือวิเศษนะคือตัวที่ขยายตัวนี้บุริสรว่าบุรุษถูโลอ้วนอิเสียนว่าฤาษีกีโสผอมอย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะผมก็ใส่ไว้อย่างเงี้ยนะนะครับได้ฮะทีฆะก็ได้นะใช่ตัวนั้นทีฆารติรติยาวนานนะทีโคมัคโคหนทางยาวไกลสังสาโรทีโคอย่างเงี้ยครับก็ได้นะเพราะนั้นวิเศษนะก็คือตัววิเศษนั่นเองก็คือตัวคุณนามก็เรียกได้นะตัวที่มีคุณสมบัติส่วนวิเศษยะหรือวิเศษสีก็คือตัวที่จะต้องมีวิเศษจะต้องมีวิเศษนะคือตัวที่จะต้องถูกขยายหรือบางทีก็เรียกว่าวิเศษสีตพะคือบทที่จะพึงขยายบทที่จะต้องพึงทำให้มันพิเศษขึ้นนะฮะนามมันก็สามารถเป็นคุณนามก็ได้ด้วยครับคุณนามก็เป็นนามที่ขยายนามนามนั่นแหละเป็นตัวขยายนามนามเป็นคุณนามได้ไหม
มันก็ไม่น่าจะก็เป็นนามก็เป็นนามนามนั่นแหละเป็นนามนั่นแหละแต่คุณนามก็คือนามที่เป็นคุณใช่ใช่คุณนามคือตัวที่ขยายไอตัวนามที่มันเป็นคุณสมบัติของนามดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับสีดำสีขาวสีเขียวดอกไม้สีเขียวผ้าสีเขียวผ้าม่านสีเขียวผ้าสีเขียวอะไรแล้วแต่นะครับดีไม่ดีงามไม่งามอะไรเงี้ยนะครับคุณสมบัติต่างๆนะครับในที่นี้ก็แบ่งวิเศษณะเนี่ยแบ่งเป็น2อย่างคือพินนาทิกณะวิเศษณะก็มาจากพินนะอธิกณะวิเศษณะวิเศษณะที่มีที่ตั้งที่แตกต่างกันก็คือความหมายก็คือมีวิพัฒน์ต่างกันนะจากคำวิเศษยะที่ตนกำลังทำหน้าที่อยู่ตัวอย่างเช่นตปัสสาอุตโมอุตโมผู้ประเสริฐนะครับตปัสสาโดยดับโดยตปะโดยตปะนะตปะก็คือความประพฤตินะผู้ประเสริฐโดยตปะอย่างเงี้ยนะครับก็ขยายไปอีกในตัวอย่างนี้บทว่าตปัสสาซึ่งเป็นคำวิเศษณะขยายบทว่าอุตโมมีพัฒน์ต่างจากบทว่าอุตโมนะอุตโมนี่ลงปฐมาวิพัฒน์ส่วนตปัสสาลงนาตติยาวิพัฒน์นะครับตปัสสานี่เป็นไอ้สัมมโนคณะนะฮะที่เราเรียนมานะตปะตปะในความประพฤติแล้วก็ลงนามาแปลงนาเป็นอาด้วยมโนคณาที่โตสมิงนานะมิอาแล้วก็ลงสะอาคมมานะครับด้วยสุดสะเรวาคโมนะก็เป็นตปัสสาแปลว่าด้วยความประพฤตินะอย่างนี้เรียกว่าพินนาทิกณะวิเศษณะนะครับซึ่งพินนาทิกณะวิเศษณะเนี่ยจะมี3วิพัฒน์ด้วยกันที่จะลงมาเนี่ยก็คือตติยาชัตถีแล้วก็สัตตมีนะครับซึ่งข้างหลังเนี่ยจะมีบอกไว้ข้างล่างเนี่ยจะมีบอกไว้2ตุนยาธิกณะวิเศษณะตุนยะอธิกณะวิเศษณะวิเศษณะที่มีที่ตั้งหรือที่ลงวิพัฒน์เหมือนกันก็คือมีวิพัฒน์เสมอกับไอตัววิเศษยะแปลออกสำเนียงอายตนิบาตว่าคือแปลเป็นตัววิเศษณะแปลว่าอันก็ได้แปลว่าที่ก็ได้แปลว่าซึ่งก็ได้แปลว่าผู้ก็ได้นะผู้มีอันก็ได้นะครับหรือหมายความจะแปลว่าผู้มีอันก็แล้วแต่สัพนั้นๆจะเป็นของมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตหรือว่าเป็นวัตถุสิ่งของหรือเป็นสถานที่นะครับตัวอย่างเช่นนีโลปะโตปะโตอันว่าผ้านีโลสีเขียวนะอันมีสีเขียวนะครับหรือเราไม่แปลออกสำเนียงเลยก็ได้นะปะโตนว่าผ้านีโลสีเขียวอย่างนี้ก็ได้ครับผ้าสีเขียวตัวอย่างนี้บทว่านีโลขยายบทว่าปะโตและมีพัทเดียวกันคือปะโตก็เป็นปฐมาวิพัฒน์นีโลก็ปฐมาวิพัฒน์เหมือนกันเนี่ยนะครับตัวตุนยานะวิเศษณะนี่มีกี่วิพัฒน์ก็มีได้ทั้งหมดตั้งแต่ปฐมาจนถึงสัตตมีวิพัฒน์นะครับส่วนพินนาทิกณะวิเศษณะนะก็จำกัดแค่3วิพัฒน์ก็คือตติยาชัตถีแล้วก็สัตตมีนะครับนะต่อมานะฮะพินนาทิกณะวิเศษณะมี3ประเภทคือ1ตติยาพินนาทิกณะวิเศษณะ2สัตถีพินนาทิกณะวิเศษณะ3สัตตมีพินนาทิกณะวิเศษณะนะครับตติยาพินนาทิกณะวิเศษณะหมายถึงพินนาทิกณะวิเศษณะซึ่งลงท้ายด้วยตติยาวิพัฒน์ก็คือนาหิตัวอย่างก็คือตปัสสาอุตโมผู้ประเสริฐโดยตปะนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าตติยาวิเศษณะนะตติยาวิเศษณะแปลว่าโดยตปะเนี่ยนะครับมันซ้อนๆกันอยู่นะความจริงอุตโมก็เป็นวิเศษณะของนาโรก็ได้หรือของมุนิก็ได้นะพระมุนีหรือพระภิกษุพระภิกษุผู้ประเสริฐ
ด้วยตบะอย่างเงี้ยนะมันซ้อนๆกันขยายกันไปในตัวอย่างนี้บทว่าตบสาเป็นบทพินนาธิกนะวิเศษณะซึ่งลงท้ายด้วยตัดยายพัดดังนั้นจึงเรียกว่าตัดยาพินนาธิกนะวิเศษณะข้อ2ฉัตรีพินนาธิกนะวิเศษณะหมายถึงพินนาธิกนะวิเศษณะซึ่งลงท้ายด้วยฉัตรีพัดคือสะนังเนินที่แปลว่าแห่งของเมื่อนะครับตัวอย่างเช่นราชิโนปุริโสโหติปุริโสว่าบุรุษราชิโนของพระราชาโหติย่อมมีราชิโนเป็นวิเศษณะปุริโสเป็นวิเศษยะนะครับในตัวอย่างนี้บทว่าราชิโนซึ่งเป็นพินนาธิกนะวิเศษณะของวิเศษณะขยายบทว่าปุริโสเป็นบทที่ลงท้ายด้วยฉัตรีวิพัตดังนั้นจึงเรียกว่าฉัตรีพินนาธิกนะวิเศษณะบุรุษของใครบุรุษของพระราชาเพราะนั้นพระราชาเนี่ยของพระราชาเนี่ยเป็นตัวขยายบุรุษอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตัวขยายไอ้ปุริโสน่ะก็คือวิเศษณะนั่นเองไม่ใช่บุรุษธรรมดาอย่างเงี้ยบุรุษของพระราชาอย่างเงี้ยนะครับ3สัตตมีพินาธิกนะวิเศษณะหมายถึงพินาธิกนะวิเศษณะซึ่งลงท้ายด้วยสัตตมีวิพัตตัวอย่างเช่นเคเหวะนิสินโนมีเอวะสับเข้ามานะเคเหวะเคเหเอวะนะเคเหแล้วก็เอวะนิสินโนมีผู้นั่งแล้วเคเหเอวะในบนเรือนนั่นเคียวโหติย่อมมีนิสินโนผู้นั่งแล้วนะเคเหเอวะในเรือนนั่นเคียวโหติมีอยู่นะครับเคเหเป็นตัวขยายนั่งแล้วนั่งที่ไหนนั่งบนเรือนนะครับเพราะนั้นเคเหตัวนั้นเป็นตัวขยายนิสินโนผู้นั่งแล้วอย่างไงนะนิสินโนก็เป็นวิเศษณะของปุคโลก็ได้นะบุคคลผู้นั่งแล้วในเรือนหรือภิกษุผู้นั่งแล้วบนเรือนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวขยายสืบกันเองนะเคเหวะตัดบทเป็นเคเหเอวะครับเป็นสนธิครับตัวนี้เป็นสนธินะเวลาเราทำสมที่แล้วก็ตัดรูปออกมาเงี้ยอันนี้เท่ากับสระเอนะครับนะก็ในพอสระเอตัวนี้ก็ลบสระเอตัวนี้นะก็แล้วนำหาประกอบเอก็เป็นเคเหวะเป็นสมที่ด้วยนะครับ ก็เป็นเอวะนิบาตนะนั่งบนเรือนนั่นนั่งบนเรือนนั่นเทียวหรือนั่งบนเรือนเท่านั้นนะไม่ได้นั่งที่อื่นก็คือห้ามที่อื่นไว้ปฏิเสธนะวิเศษณะนี่บางทีก็ท่านก็บอกว่าคือคำจำกัดความคือจำกัดไว้ตรงนั้นน่ะแสดงว่าปฏิเสธอย่างอื่นหมดเช่นบอกว่าผ้าสีเขียวเนี่ยคำว่าสีเขียวนะแสดงว่าปฏิเสธสีเหลืองแดงขาวใช่ไหมที่มันมีสีอื่นๆน่ะเท่ากับปฏิเสธตรงนั้นเองนะครับก็เลยเรียกว่าคำพิเศษวิเศษณะคำวิเศษณะนะครับก็หมดนะอันนี้คืออันนี้ต้องจำด้วยนะวิเศษณะมี2ประเภทนะครับพินนาธิกนะวิเศษณะตุนยาธิกนะวิเศษณะนี่นะจำแล้วก็พินนาธิกนะวิเศษณะมี3ประเภทก็เนี่ยอย่างเงี้ยก็คนจำด้วยนะเพราะมันสำคัญเวลาเราไปเจอในพระไตรปิฎกมันจะมีวิเศษณะอยู่3อย่างเนี่ยที่เป็นพินนาธิกนะวิเศษณะเนี่ยนะครับจะมีอยู่3วิพัตส่วนตุนยาธิกนะวิเศษณะนั้นมีได้ทุกวิพัตนะครับขยายไปปฐมาขยายปฐมาทุติยาขยายทุติยาตติยาขยายตติยาอย่างเงี้ยจนถึงสัตตมีวิพัตสัตตมีขยายสัตตมีอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงตุนยาธิกนะนะทีนี้กลับมาที่เดิมนะครับหน้า28นั่นนะ
ตุนยาทิงนะวิเศษนะที่ขยายบทประธานบทประธานก็คือบทกตาตัวประธานที่ยกให้เป็นประธานนะครับตัวอย่างเอโกบุริโสวิหารังอาคัตสติบุริโสว่าบุรุษเอโกคนหนึ่งอาคัตสติย่อมมาวิหารังสู่วิหารนะบทว่าเอโกเนี่ยเป็นวิเศษณะของบุริโสนะบุริโสเป็นวิเศษยะนะตัวขยายจะอยู่ข้างหน้าตัวที่ถูกขยายใช่ไหมฮะตัวขยายเนี่ยมันจะมีหลายๆบทก็ได้นะครับอันว่าบุรุษคนหนึ่งใช่ไหมก็ว่าไปนะฮะผู้ฉลาดบัณฑิตโตเนี่ยผู้เป็นบัณฑิตแล้วก็อะไรคุณสมบัติอะไรต่างๆที่มีก็ว่าไปเรื่อยๆก็ได้นะจะแปลตัวข้างหน้าก่อนมั้งครับตัวชิดกับครับครับตัวชิดประธานคือถ้าวางไว้ข้างหน้าใช่ไหมก็วางไปตามลำดับว่าตั้งแต่ตัวหน้าไปหาตัวใกล้ๆกับตัวประธานเช่นคนหนึ่งที่ผมยาวผิวขาวอะไรเงี้ยครับก็ต้องเอาคงตั้งข้างหน้ามาก่อนนะอันนี้ก็คงไม่มีหลักแน่นอนแต่ว่าในธรรมบทก็จะมีเรื่องว่าจักขุบาลใช่ไหมท่านจำได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมเขียนให้นะครับตัวนั้นเมื่อก่อนเคยยกตัวอย่างมาแล้วครั้งยกอีกนะเป็นประโยคแบบในธรรมบทนะครับที่โบราณอาจารย์ท่านเขียนไว้วัตถิยังใช่ไหมมหาสุวรรณโนใช่ป่ะเรื่องจักขุบาลน่ะกะอุดมพิโกอัตโธใช่ไหมอัตโธผู้มั่งคั่งมหาธโนผู้มีทรัพย์มากมหาโพโคผู้มีโพคะผู้มีสมบัติมากอโหสิอโหสิอยู่ตรงไหนกันไม่รู้นะอยู่แถวๆเนี้ยนะอยู่นี่มั้งฮะสงสัยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้นะครับผมจำไม่ได้นะตัวอโหสิอยู่ตรงไหนกลางๆนี่แหละอัตโธมหาธโนใช่ไหมมหาโพโคนะครับแต่ตัวนี้ท่านแปลเป็นวิกติกัตตาแต่ถ้าเราจะแปลเป็นวิเศษณะก็คงจะได้อยู่นะแต่ว่าตัวนี้มันมีตัวกิริยาคุมอยู่นะตัวนี้นี่เราขึ้นเศรษฐีมานะครับเศรษฐีอันว่าเศรษฐีเนี่ยนะอีกรันนะครับเศรษฐีก็ได้ฮะเจอนะครับครับตัวนั้นเหมือนกันใช่ไหมฮะมีอโหสิมีกีฬาด้วยนะอโหสิกรุงวิโกครับครับถูกแล้วฮะขอบคุณกีฬาอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดียังกีละนะครับนะไอตัวที่ขีดเส้นใต้ไว้นะคือตัววิกติกัตตาในอโหสินะอันนี้คือหรือถ้าเราไม่มีอโหสิเราก็แปลเป็นวิเศษณะก็ได้แปลว่าผู้นะครับนะกีละได้ยินว่าเศรษฐีอันว่าเศรษฐี
มหาสุวรรณโนนามะชื่อว่ามหาสุวรรณมหาสุวรรณกุฎุมภิโกผู้มีทรัพย์นะกุฎุมภิโกผู้มีทรัพย์ถ้าเราแปลเป็นพิเศษหน้านะยังไม่แปลว่าถ้าจริงแปลว่าเป็นผู้นะเอาแปลเป็นผู้ก็แล้วกัน